ปอยอัปเดตผลงานของลาน้อยยมซนลาวเฮาก็คือทีมบานเต้ WG นาคาที่ว่าเป็นงานรายการอยู่ที่ประเทศสปอร์ตจีนก็คือรายการ The Flying Sports Edit ในวันเกิน10ปีนะหลายคนก็อาจจะเห็นกันนะเมื่อเช้านี้แอดก็ได้ไลฟ์สดให้เบิ่งนะก็คือสามารถเอาชนะคู่แข่งไปนะซึ่งว่าจากผลงานดังกล่าวเฮดทีมยมซนลาวเฮาชนะ6นัดรวดเลยล่ะก็คือแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มกันนะนี่นะคือลงสนามไป5นัดชนะรวดกันเลยล่ะเป็นที่1ของกลุ่ม F ฟานเขาหอบดิวิชั่น1นะหอบดิวิชั่น1ก็มีอยู่6ทีมก็มี5ทีมทีมชั้นนำของเจ้าภาพนะทั้งเบิดกันเลยล่ะส่วนในอีก1ทีมก็เป็นทีมจากลาวเฮา WG นาคาเป็นทีมนึงเดียวกันเลยล่ะจากต่างประเทศนะส่วนว่าทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียและกับประเทศอื่นๆมันตกหอบไปหมดนะมีแต่ทีมจากจีน4 5ทีมทีมจากลาว1ทีมจาก6กลุ่มที่ว่าผ่านมาในรอบดิวิชั่น1รอบสิงสารสวัสดีครับแบ่งกลุ่มนักเตะลาวเฮาที่ว่าสําคัญสําคัญยิงประตูสําคัญได้ที่สุดคือเป็นทางด้านอนุจักรมิเดกุลยิงประตูใส่ในนัดที่ว่าเบียดเอาชนะทางด้านฮางซู 2-1 นะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนาะหลังจากที่ว่าเสมอกันในวินาทีเกือบสุดท้ายนะทางอนุจักรมิเดกุลก็คือผู้นี้นะหน้าทีมยิงประตูใส่ให้กับทีมเบียดอัศนะไป 2-1 เท่านั้นนะเกือบเสียนั่นเองแต่ว่ายังดีที่ว่าอนุสักเจ็บก่อนนะก็คือลิ้นตั้งแต่ต้นเกมเจ็บถูกเปลี่ยนออกแต่ก็ถือคู่แข่งตีเสมอ 1-1 นะก่อนที่ว่าท้ายเกมจะเป็นอนุสักถูกเปลี่ยนตัวลงมาอีกครั้งนึงยิงประตูใส่ให้กับทีมกลายเป็นฮีโร่กันเลยล่ะนะสุดยอดซะเหลือเกินนะส่วนนัดอื่นๆในรอบแบ่งกลุ่มก็บ่ค่อยมีปัญหานะอัศนะคู่แข่งไป 2-0 4-0 6-111-0นะก็คือชนะไปขาดลอยเลยนะเตะที่ยิงประตูได้หลายก็เป็นทางด้านอนุสักมิเดกุลเกือบ10ประตูเนาะแล้วก็มีทางด้านไซน้ำโซกและก็คนอื่นๆคิวกันเนี่ยเนาะยิงประตูได้นะก็ล่าสุดเซาวันนี้4ตุลา2024เนี่ยก็สามารถเอาชนะทางด้านไฮคิกเกอร์ทีมแข็งจากสปอร์ตจีนไปขาดลอย 4-0 นะเป็นนัดทำบิดในรอบดิวิชั่น1เก็บความได้เปรียบไว้ในมือกันเลยล่ะยังเหลืออีกอยู่4นัดในรอบดิวิชั่น1นะหากชนะได้ซีนะก็ได้แซมไปเลยนะถ้าหากเสมอก็ต้องไปเบิ่งผลคะแนนของคู่อื่นกันตื่นกระดาษติดตามแอดจะมีการอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องกันเลยนะซึ่งล่าสุดเนาะท่านเรียกใช้บริกุลประธานสมชร WG นาคาก็มีการส่งข้อมูลมาให้นะก็คือรายการนี้รายการ The Flying Sport Edit นะจัดขึ้นอยู่ที่นครปักกิ่งสปอร์ตจีนนะเป็นรายการใหญ่นะจัดขึ้นในวันเอกราชของสปอร์ตจีนนะเพิ่นก็จะมีการพักให้เฉลิมฉลองวันนี้7 มื้อ 7 คืนกันเลยนะนักกีฬาจัดรายการนี้ขึ้นมารายการนี้เป็นรายการใหญ่เรามีทีมชั้นนำจากญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีและก็สปป.ลาวเฮามีอยู่36ทีมเข้าร่วมแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ5 6ทีมแบ่งเป็น5 6 30กลุ่มละ5แล้วมี6ทีมกันเลยนะเพิ่นจะคัดเอาเพียงทีมนึงของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือว่ารอบดิวิชั่น1จะแข่งขันแบบพบกันหมดครับเอาทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดเป็นแซมไปนะส่วนผลงานของ WG นะคะเนาะเพิ่นก็รายงานว่าชนะทีมจากสปอร์ตจีน5ทีมเนาะในรอบแบ่งกลุ่มมี15คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบดิวิชั่น1ในฐานะแซมกลุ่ม A ซึ่งนัทมิตรก็เอาชนะทางด้านไฮคิกเกอร์ไปเนาะเอาชนะไปเนาะเก็บความได้เปรียบไว้ในมือกันแล้วล่ะทีมเราเฮาเป็นทีมเดียวจากต่างประเทศที่ผ่านเข้ารอบดิวิชั่น1หรือว่ารอบ6ทีมสุดท้ายแต่ว่าตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวเฮาก็คือในรอบดิวิชั่น1นัทมิตรออกชนะทางด้านไฮคิกเกอร์ไป 4-0 เนาะส่วนว่านัดที่2จะแข่งขันในมืออื่น5ตุลา2024เนาะพบกับทางด้านซิเจียซุงเนาะเป็นทีมจากจีนในเวลา 8:05 นาทีแต่ก็นัดที่2ของมืออื่นแข่งขันในเวลา 13:05 นาทีพบกับทางด้านทินจินเนาะทีมจากสปอร์ตจีนบูแอนอาร์ทึกดูเนาะส่วนในอีก2นัดสุดท้ายจะไปตัดสินกันในวันที่6ตุลา2024เนาะมิตรพบกับทนายเวจิงคิกเกอร์ 8:05 นาทีนัดสุดท้ายแข่งขันในวันที่6ตุลา2024เวลา 14:10 นาทีพบกับทนายเวจิงพาร์ควิวจะแข่งขันอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งสปอร์ตจีนได้ข้อมูลแอดจะมีการรายงานในเติมรายการวันนี้เอาไว้ย้อนๆกันก่อนเนาะ